สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไผ่ทองไอศกรีมเคลื่อนไหวแล้วหลังคาริสาโพสถึงลุงขายไอติมจากกรณีแชร์สนั่นเทศกิจยึดอุปกรณ์หากินลุงขายไอติมจนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าจับแต่คนหาเช้ากินค่ำขณะที่ทางไอติมไผ่ทองออกแถลงการณ์แจ้งปมพ่อค้าขายจำเป็นต้องเร่ขายพร้อมขอโทษเทศกิจด้านคนบันเทิงอย่างดาราสาวคาริสาสปริงเกตล่าสุดได้ออกมาโพสต์เป็นภาพกำลังนั่งกินไอติมอยู่บนรถเข็นไอติมไผ่ทองพร้อมแคปชั่นว่าชอบกินไอติมไผ่ทองหนูเป็นกำลังใจให้พ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะคะตอนเด็กผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าผิดก็สอนก็ตักเตือนกันไปเพราะอยากเห็นเราพัฒนาเฮ้ยก่อนนะคะลุงในคลิปหัวใจของคนที่แค่อยากทำมาหากินให้รอดไปวันต่อวันในช่วงนี้ที่มันไม่ง่ายเลยมันบีบหัวใจสู้ต่อไปนะคะhashtag อำนาจเจริญเสียงสูงมากและล่าสุดไผ่ทองไอศกรีมเคลื่อนไหวแล้วหลังคาริสาโพสถึงลุงขายไอติมโดยงานนี้ไผ่ทองไอศกรีมก็ได้โพสขอบคุณคาริสาว่า move on จากเรื่องดราม่าไปหาไอติมทานกันเถอะค่ะวันนี้คุณคาริสาสปริงเกตหรือน้องคาริสาเดอะเฟสช่วยอุดหนุนพ่อค้าไอติมไผ่ทองของเราด้วยค่ะในนามตัวแทนไผ่ทองไอศกรีมขอขอบคุณแทนพ่อค้าแม่ค้าไอติมด้วยนะคะที่ช่วยอุดหนุนให้พวกเราได้มีรายได้เพราะทุกครอบครัวไม่ได้มีแค่หนึ่งชีวิตที่ต้องดูแลขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ